วังด่วนเผยคลิปเมืองทองโชต่อบอลทำบุรีลำหัวร้อนด้านคคณะกะวินโคตรดีมีสิทธิ์ติดทับช้างศึกลุยจีนปิดท้ายที่ปราสาทสายฟ้าเดือดปดโคตรก่อนแข่งทำแฟนบอลงง เกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุ่ยนะครับคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคสกานลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆนะครับเกรนเนพัทในเคสกานลูลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับ ใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้นะครับไปเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลรีโวอลีคับรอบรองชนะเลิศกันหน่อยนะครับได้คู่ชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกมแรก b g จเอาชนะการท่าเรือนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงส่วนอีกหนึ่งเกมนะครับเป็นเมืองทองที่เอาชนะบุรีรัมด้วยสกอร์2ประตูต่อศก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับ คู่ชิงชนะเลิศจะเป็นการพบกันระหว่าง BG กับเมืองทองสนุกแน่นอนแต่เกมที่ผมไปดูและมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันเยอะมากก็คือเกมที่เมืองทองเจอกับบุรีรัมนะครับบรรยากาศเกมนี้ที่ BG Stadium ผมบอกเลยว่าคึกคักมากนะครับ แฟนบอลเข้าไปชมกันเนี่ย1น9 0 0นเกคนนะเกือบเต็มความจุก็คือเต็มความจุแหละบารยากาศดีจริงนะครับแฟนบอลทั้ง2ทีมทั้งเมืองทองและก็บุรีรัมเชียร์กันมันต้องยอมรับเกมนี้เป็นเกมที่เมืองทองดูดีกว่าบุรีรัมอย่างเห็นได้ชัดนะครับหมากที่มีลอโจสิตโคตอุทัยวางมาเนี่ยสร้างปัญหาให้กับบุรีรัมนะครับโ,โ,โดยเฉพาะจังหวะการต่อบอลการเล่นบอลหลังลายจังหวะทานซีชั่น เกมลุกเมืองทองโดดเด่นมากนะครับปรมเมศอ่าจวิไลาลากทีเนี่ยนักเตะบุยรำโอ้โหเอาไม่อยู่นะครับไหนจะเจริญสักหนึ่ประตู1แอซิตเวลเล่นพ็อปเนี่ยก็ทำนักเตะบุรดำเสียสมาธิเยอะตรงกลางเนี่ยคาคณนะพิชาอุทาดีมากนะครับแล้วก็โอมโมดิก็ดีคือพูดง่ายว่าทุกคนดีหมดแผงแนวรับก็ช่วยกันเล่นพี่ตองก็เซฟแล้วไม่มีช็อตหนึ่งครับคุณผู้ชมพอเมืองทองนำ 2ประตูต่อศูนย์ใช่ไหมบุยดำเขาเหลือไม้ตายเดียวก็คือส่งดุมบุย่าแล้วก็เปิดมงอย่างเดียวนะแต่เมืองท้องก็เอาอยู่นะครับแล้วมันเป็นช็อตนี้เลยครับคุณผู้ชมร่วมๆหนึ่นาทีเมืองทองโชว์ต่อบอลโชว์เล่นลิงชิงบอลน,นะครับทำบุรีดำหาบอลไม่เจอคุณผู้ชมดูครับจ่ายบอลเคลื่อนที่อย่างเนียนครับธนวัฒน์พิชาวิลเลียนพอปจ่ายบอลไปมาคือช็อตนี้ย ช็อตที่เมืองทองโชว์ต่อบอลเนี่ยแล้วไม่เสียบอลน,นต่อตามช่องบุยดำหาบอลไม่เจอคือบรรยากาศในสนามแฟนบอลเมืองทองพอจ่ายบอลปุ๊บเฮจ่ายบอลปุ๊บเฮเฮเฮอย่างเงี้ยประมาณ2-3งสามนาทีครับคุณผู้ชมเล่นเอาบุรีรัมเนี่ยหัวร้อเลยครับต้องตัดฟาวและตัดฟาวหนักมากในช่วงท้ายเกมนะครับคุณผู้ชมแต่ดีว่า ทั้ง2ทีมก็ระงับสติอารมณ์กันได้ไม่ได้มีปัญหาบานปลายแต่ช็อตต่อบอลของเมืองทองเนี่ยโอ้โหเรียกเสียงปรบมือเรียกเสียงเ hey, ฮจากแฟนบอลทั้งสนามเลยครับโอ้โหนี่คือช็อตที่ทําเอาบุรีรัมเนี่ยหัวร้อนจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นเมืองทองที่สมควรเข้าชิงนะครับแทคติกวิธีการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะอาศัยจุดอ่อนของบุรีรัมแล้วก็โจมตีจุดนั้นนะเกมทางฝั่งซ้ายเนี่ยโอ้โหเมืองทอง วิ่งผ่านฉลุยเลยครับคุณผู้ชมเมืองทองดีจริงๆช่วงนี้โอ้โหตั้งแต่เลข2มาเนี่ยเสริมทัพแล้วก็ปรเมศเจริญศักดิ์วิลินพอปเล่นกันได้อย่างลงตัวเกมลุกเมืองทองก็เลยโหดรู้ไม่ถึงแฟนบอลเมืองทองคือสิ่งสําคัญนะครับที่ทําให้ทีมกลับมาได้เพราะพวกเขาเชียร์กันมันจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ฟอร์มแกเล่น2คนที่โดดเด่นเมื่อวานเนี้ยผมคิดว่าอีชิคงได้เห็นและและมีโอกาสที่จะติดทีมชาติไทยไปเจอจีนคนแรกคือคัทคณาคํายก เด็กคนนี้นะครับอายุเพิ่งจะ20แต่เล่นได้เกินวัยจริงๆนะครับโดยเฉพาะการไล่บอลการเพสซิ่งการเอาตัวรอดดีมากโดยเฉพาะตัวแรกที่ยิงให้กับเมืองทองนำบุรีรัมเนี่ยโอ้โหทามมิ่งเจริญศักข์คณนะพาตัวเองเลี้ยงลายล้ำหน้าหลุดไปยิงยิงผ่านสิวลักษ์ไม่ง่ายนะครับ เด,เด็กคนนี้เล่นยิงลอดหว่างขาไปเลยแล้วก็โหเด็กคนนี้ยิ่งเล่นยิงเก่งยิ่งเล่นยิ่งเก่านะครับไม่แปลกใจที่เขาจะมีชื่อลุ้นติดทีมชาติไทยไปเจอจีนนะครับคณะดีจริงถ้าเกิดอิชิอยากได้ความสดใหม่ในแดนกลางเอาตัวรอดได้บูได้วิ่งได้คนนี้ตอบโจทย์เพราะน้องเขาฟิตมากแล้วเป็นบอลเพชซิงคนนี้อนาคตไปญี่ปุ่นได้เลยคณะคำยกให้จับตามองคนนี้เอาไว้นี่คือเด็ก ที่เมืองทองปั้นแบบเต็มที่แล้วกําลังเกิดสุดๆนะครับคัชนาคํมยกดีจริงอีกหนึ่งคนก็คือพี่ตองกวินนะครับโอโ้โหกลับมาท็อปฟอร์มตั้งแต่เมืองทองในะพี่ตองกวินกลับมาแข็งแกร่งขึ้นนะพี่ตองเขามีลูกเก่าคือลูกอ่านเกมลูกบัญชาแผงหลังแล้วเมื่อวานเนี้ยโชว์บินได้ไปหลายจังหวะนะครับเป็นเกณฑ์ที่ไม่ง่ายนะแต่พี่ตองอ่ะโอโ้โหบินหลายลูกสวยมากนะ ทั้งลูกทุกมงของบิโซลี่ที่พี่ตองเซฟอะโอ้โหเซฟบนเส้นไหนจะลูกปั่นค้องของบิโซลี่ก็บินปัดลูกมงในช่วงท้ายของดุมบุย่าเนี่ยก็เซฟได้อะ่ะคือพูดง่ายๆว่าพี่ตองเซฟแบบยากๆหลายจังหวะมากในเกมนี้และทําให้เมืองทองไม่เสียประตูนะครับมันเป็นมเมนตัมเลยโดยเฉพาะลูกของดุมบุย่าถ้าหม่งเข้าไปเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่บุยลากลับมาได้ไงเพราะมันทดเวลาตั้ง9้านาทีแต่พี่ตองเซฟ ผมบอกเลยว่าประสบการณ์ของม่ตองเนี่ยถ้าเกิดติดทีมชาติเขาจะไปช่วยสอนพวกปฏิวัติช่วยสลานนอนอนุอินให้แข็งแกร่งขึ้นได้มีประโยชน์นะครับผมว่าก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะฟอร์มแบบนี้นะต้องยอมรับวเป็นช่วงเวลาที่เมืองทองมาดีจริงๆโมเมนตัม um, ดีมากโอ้โหลุ้นแชมป์ลีกครับวันชิงเนี่ยแฟนบอลเมืองทองน่าจะไปกันเอ็มความจุที่ได้รับแน่นอนนะครับอะช่วงนี้แฟนบอลเมืองทองก็มีความสุขกันไปกับ ใช้ชนะแล้วก็โอ้โหผลงานที่ดีสุดๆเลยนะครับขณะที่ดังฝั่งบุรีรัม์กันหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้โหหลังจากเป็นแชมป์ไทยลีกปุ๊บดูเหมือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับอย่างที่ทราบในเกมที่บุรีรัมแพ้เมืองทองเนี่ยทำเอาแฟนบอลงงนะเพราะว่าจอจินโยเฮดโค้ชไม่อยู่แล้วต้องใช้เอเมสันขึ้นมาเป็นขัดตาทับใช่ไหมขึ้นมาคุมแทนตอนแรกก็มองว่าจอจินโย ติดปัญหาส่วนตัวต้องกลับบาราซิลแต่ไปไปมาๆนะครับนะตอนนี้ก็มีการรายงานแล้วคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าบุรีลัมตัดสินใจแยกทางกับจอร์จิโย่ทำให้ไม่ได้เห็นจอร์จิโย่คุมทีมในเกมเจอกับเมืองทองนะครับก็พูดง่ายเอาปลดก่อนเจมจะเจอกับเมืองทองและที่สำคัญคือนี่คือปัญหานะคือเขาปลดก่อนแข่งปุ๊บเนี่ยมันทำให้การวางแท็กติกอะไรต่างๆมัน มันเห็นได้ชัดว่าบุยดำเมื่อวานนี้มีแค่บอลโยนอย่างเดียวเพราะโค้ชส,สำคัญครับคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าโกลไทยแลนด์รายงานว่าบุยดำไม่มีเฮดโค้ชลงทีมฝึกซ้อมต้องใช้เอเมสันเปล่ามารักษาการผมบอกเลยว่าส่งผลนะมาปลดก่อนแล้วก็มันไม่ได้วางแผนมาแล้วคืออย่างที่เห็นว่าวันนี้เสร็จจริงๆเนีย่ยมีลอโจสิทธิ์โค้ดไทยเนี่ยเห็นชัดเลยวางแผนมาดีมากทำเอาเมืองทองชนะส่วนบุย์ก็นี่คือการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งครั้งนะครับ จอจินโยคุมทีมได้ไม่กี่เกมเองนะคุณผู้ชมไม่กี่เกมจริงๆถึงแม้ว่าจะพาทีมคว้าชแชมป์แต่ก็ไม่รอดนะครับผมบูดามนี่ต้องยอมแล้วว่าทําเอาแฟนบอลงงเกี่ยวกับการเปลี่ยนโค้ดในครั้งนี้นะครับโดยนัดสุดท้ายที่จะเจอขอนแก่นที่ช้างอารีนาเนี่ยจะใช้เอเมสันเปล่าคุมทีมขัดตาทับก่อนจะหาเฮดโค้ดใหม่เออผมไม่รู้ว่าแนวทางของบูดาตอนนี้จะเป็นยังไงโค้ดคนใหม่จะเข้ามาจะเป็นใครอีกแต่ที่แน่เนี่ย โค้ชที่มาบุยดำดูเหมือนว่าจะได้เวลาน้อยมากๆและจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ผมว่าการเปลี่ยนแปลงก่อนเกมเจอเมืองทองส่งผลให้บุยดำพ่ายแพ้แล้วก็ตกรอบนะครับอขณะที่ลุงเนนะครับเดี๋ยวมาโพสต์หลังจบเกมเ็าบอกว่าวันนี้ยอมรับผลแพ้ขออวยพรให้เมืองทองไปให้ถึงเป้าหมายนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์อ่าเป็นเป็นคำพูดของลุงเนที่โพสต์ในเพจ ลุงเนวินนะครับวันนี้สนุกมากนะบรรยากาศดีมากที่ BG s t a d i เดียมนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาทักทายนะครับโอ้โหมันมากจริงๆขอบคุณแฟนบอลเมืองทองอ่ะที่ต้อนรับทักทายโอ้อย่างดีรวมถึงแฟนบอลวิดํามที่เข้ามาพูดคุยนะครับอ่ะ คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแบบจัดเต็มผมเปิดพื้นที่คุณผู้ชมคอมเมนต์เลยนะครับใน YouTube ของต้องสุยแล้วก็ที่สำคัญแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเนพัทในเคตกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน่นๆเกลนเนพัทในเคตกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มก็ประมาณนี้ละกันนะครับ หลังจากนี้จะโฟกัสเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันแล้วบอกเลยว่าต้องซุยจะนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมแบบจัดเต็มอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับใกล้จะสองแสนและซับและช่วยกันกดซับสไ r i b ด้วยคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใคลิปหน้าสวัสดีครับ